ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะมาแกะกล่องพัสดุของที่ผมสั่งมาให้ดูกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกโมเดลรถเหล็กHot Wheelsซะส่วนใหญ่นะครับผมนานๆที่มีของอย่างอื่นโผล่มาเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูกล่องแล้วเนี่ยผมเดา ว่าทุกกล่องน่าจะเป็น Hot Wheels ทั้งหมดนะครับน่าจะไม่มีอย่างอื่นซึ่งวันนี้เราจะมาแกะกันให้ดูแค่3กล่องนะครับนี่1 2 3มาแกะให้ดูน้อยหน่อยเนาะคลิปนี้เพราะว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นะครับของในกล่องน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเรามาเริ่มแกะกล่องแรกเลยดีกว่าเอาเป็นกล่องนี้แล้วกันนะกล่องแรกเดี๋ยวกล่องที่เหลือหลบไปก่อนกล่องนี้จะเป็นรถอะไรเอ่ยรู้แหละว่ามันเป็น Hot Wheels แน่ๆเดาจากกล่องน่าจะเป็น Hot Wheels นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็น Hot Wheels อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเปิดออกมาเฮ้ยโอ้โหกล่องนี้โอ้โหกล่องแรกของคลิปก็เจอของเด็ดเลยครับผมนี่เดี๋ยวผมแกะออกจากห่อให้เห็นชัดๆแล้วกันนะครับดูในห่อแบบนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่ามันคือรถอะไรเปิดนิดนึงอันนี้จะเป็นชุดHot Wheels Team Transport นะครับเป็นไงชุด Hot Wheels Team Transport นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นรถสไลด์แล้วก็พร้อมกับรถเจ้านิสสัน Silvia S15 นะครับสีแดงนะมันดูแล้วออกจะเป็นพวกสไตล์รถดิฟหรือเปล่านะดูจากลายดูจากการแต่งของคันนี้แล้วนะครับล้อ2สีนะสีเหลืองกับสีแดงนะครับล้อ2สีโคตรสวยเลยอันนี้เป็น Hot Wheels Premium ด้วยนะชุดทีมพาสปอร์ตก็คือมันจะมาเป็นคู่นะครับ2คันมีรถบรรทุกที่ไว้บรรทุกรถเนี่ยแล้วก็ตัวรถตัวหลักของเรานะครับนี่ก็จะเป็นชุดทีมพาสปอร์ตนะครับโคตรสวยโคตรสวยเป็น Hot Wheels Premium นะครับแน่นอนว่าเรื่องของการลงสีรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีแต่รู้สึกว่าคันนี้จะมีปัญหานิดหน่อยนะเรื่องของล้อนะครับมันใส่ยางมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปิ้นๆนิดนึงเห็นปะนะครับขอบล้อมันปิ้นออกมาหน่อยนึงก็คือถ้าเราแกะแพ็คออกมาเราสามารถขยับยางให้มันเข้าที่ได้นะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะแต่ถ้าใครเป็นสายเก็บในแพ็คเนี่ยเจออย่างนี้เข้าไปอาจจะมีงุนงิดบ้างนิดหน่อยนะครับผมแบบยางมันใส่มาไม่ค่อยดีนะครับแต่โดยรวมแล้วอย่างอื่นคือโอเคนะลงสีมาทุกอย่างรายละเอียดดีเลยนะสวยมากนะครับดูนี่ดูรายละเอียดรถบรรทุกฮะรถบรรทุกก็สวยนะธีมของแพ็คนี้จะเป็นสีแดงนะแดงเหลืองประมาณนั้นนะครับรถบรรทุกสวยนะผมชอบรถบรรทุกเลยเป็นรถสไลด์นะครับไอ้ที่สไลด์เนี่ยสามารถสไลด์ได้จริงนะแล้วก็ตัวรถตัวหลักของเรานะนิสสันซิลเวีย S15 ดูว่ารายละเอียดสวยมากดูลายดินะครับลายสวยมากอันนี้เป็นลาย HKS นะครับดูลายสวยมากนี่ด้านหลังนะด้านหน้ามองยากนิดนึงนะมันอยู่บนรถบรรทุกอ่ะนะแต่ก็สวยนะสวยๆโดยรวมสวยนะเป็นไงโอ้โหแกะมากล่องแรกก็เจอของเด็ดแล้วเป็นประมาณนี้นะสำหรับกล่องแรกมีมาแพ็คเดียวนะของชุดทีมทาสปอร์ตเป็นนิสสัน Silvia S15 ลาย HKS นะครับพร้อมรถสไลด์นะครับสวยจัดๆโอเคเดี๋ยวไปกล่องต่อไปเลยแล้วกันกล่องนี้นะกล่องนี้สภาพจะออกยับยุ่ยหน่อยนะครับไม่รู้ว่าของข้างในจะยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับผมโอเคมาเปิดเลยแล้วกันเปิดออกมาเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยคืออะไรเป็น Hot Wheels Premium ฮะไม่ใช่แพ็คฟ้าแน่นอนยังไม่เจอแพ็คฟ้าเลยนะปกติจะเจอแพ็คฟ้าค่อนข้างเยอะนะในช่วงวัยรุ่นแกะกล่องแต่วันนี้เรายังไม่เจอแพ็คฟ้าเลยนะเจอแต่ของ Hot Wheels Premium นะนี่ Toyota Supra ครับผมดูห่อต่อไปนะครับจะเป็นรถอะไรเอ่ยเป็น Hot Wheels Premium เหมือนกันนี่ฮะเห็นแล้ว Lamborghini นะ Gallardo สีเหลืองนะครับผมแกะออกจากห่อนิดนึงแล้วกันนะว้าวโคตรสวยนะอันนี้เป็น Lamborghini Gallardo สีเหลืองนะจากเซต The Fast นะครับผมมาสองคันนี้สวยมากนะเป็นHot Wheels Premium ทั้งสองคันเลยก็คือจะเป็นล้อยางทั้งสองคันนะครับมาดูคันแรกก่อนแล้วกันนะ Toyota Supra นะครับอันนี้จะเป็น Toyota Supra ที่อยู่ในชุดCar Culture นะครับเป็น Hot Wheels Premium Series Car Culture เป็นคันที่1จาก5ของชุดนะครับซึ่ง5คันก็นี่ครับตามนี้เลยมี Toyota Supra มี Chevelle SS นะครับมี Mustang นะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ย Nissan Hard Body แล้วก็จะมี Volkswagen Classic นะครับก็เป็นรถเต่านะคลาสสิกบัคซึ่งจาก5คันนี้ผมอยากได้แค่ Toyota Supra แค่คันเดียวนะผมก็เลยจัดมาแค่คันเดียวนะไม่ได้เอามาครบชุดนะครับผมก็เอาแค่เฉพาะคันที่ผมอยากได้นะครับนี่ดูรายละเอียดนะด้านหลังดูกล้องโฟกัสไหมเห็นไหมไฟท้ายก็ลงมาได้ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่อันนี้ก็ด้านข้างนะตัวรถจะเป็นออกสีแดงนะแต่เป็นแดงค่อนข้างเข้มหน่อยนะครับแล้วก็ล้อสีดำนะเป็นล้อยางด้วยนะครับด้านหน้านี่ไฟหน้าลงสีมาให้ครบนะครับรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้เลยนะดูสวยงามตามสไตล์ Hot Wheels Premium นะ
เป็นประมาณนี้นะตัวแพ็คก็สวยนะชอบตัวแพ็คมากเลยกราฟิกบนแพ็คสวยมากโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะคันนี้ Lamborghini Gallardo นะครับ LP570-4 Super Regera ซะด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดานะเป็นตัวเวอร์ชัน Super Regera นะก็คือเป็นตัวเวอร์ชันน้ำหนักเบานะครับก็ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยตัว Super Regera เนี่ยก็จะหายากกว่าตัวธรรมดานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ในเซตเดอะฟาสต์นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นคันที่4จาก5นะครับของเซตเดอะฟาสต์เซตนี้นะก็ในเซตก็จะมีรถตามนี้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยรถที่อยู่ในเซตเนี้ยบางคันนะครับราคาไปไกลมากนะครับอย่างเนี้ยคันนี้นะครับผม Nissan Skyline GTR R34 ของ Paul Walker คันนี้ราคาไป 1,000 กว่าบาทแล้วคันเดียว นะครับราคาเท่ากับราคา P ทั้งเซตเซตนี้เลยนะครับและรู้สึกเห็นล่าสุดจะ 1,300-1,400 แล้วนะครับคันเดียวนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะ Nissan Silvia S15 ของภาคโตเกียวดริฟต์นะราคาก็ไปไกลเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะน่าจะหลักพันแล้วแหละไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมส่วน R32 ก็น่าจะพอๆกันนะไม่ชัวร์เรื่องราคาแต่น่าจะไปไกลพอกันนะครับส่วนคันนี้ผมไม่แน่ใจนะหลังๆมาไม่ค่อยเห็นคนขายเท่าไหร่นะครับแต่รวมแล้วคือราคาไปไกลยกเว้นคันนี้นะราคาคันนี้ไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่จะมีคนขายในราคาประมาณ300อยู่นะครับคันนี้ก็เลยจัดมานะเป็น Lamborghini ด้วยผมชอบสายซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วก็เลยไม่พลาดที่จะจัดคันนี้มานะจะจัดทั้งเซตก็ไม่ไหวนะราคาไปไกลจัดนะครับผมเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างด้านหลังนะครับก็ลงสีไฟท้ายมานะแต่จะเป็นสีไฟท้ายแบบสีดำมาเลยนะลงเป็นสีดำมาเลยอารมณ์แบบว่าโครมดำมาประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้านะก็ลงสีมาให้ครบนะสวยเลยนะครับโลโก้ Lamborghini ก็มานะครับโดยรวมแล้วลงสีมาค่อนข้างโอเคนะและนี่ด้านข้างนะจะมีเขียนว่า Super Regera ด้วยนะตามสไตล์ของ Lamborghini นะตัวที่เป็น Super Regera เนี่ยก็จะมีเขียนด้านข้างแบบนี้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้สวยสวยนะครับตอนแรกดูจากกล่องมันก็ว่าจะเป็นแบบพวก Hot Wheels Pack Fast นะที่ไหนได้เป็น Hot Wheels Premium เลยนะวันนี้ยังไม่เจอ Hot Wheels Pack Fast เลยสักคันนะครับผมโอเคไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะกล่องนี้นะครับเป็นกล่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับดูใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ด้านในนะครับผมมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าโอเคแกะออกมาโอ้โหห่อมาแน่นหนามากนะครับมีสกอตเทปแปะตรงนี้อีกชั้นนึงโอเคแกะไปฮะยังไงต่อโอ้โหมีติดมาด้านในฮะเจ้านี้ห่อดีจัดนะครับผมเปิดออกมามีอะไรด้านในเฮ้ยเฮ้ยผมว่ากล่องนี้เด็ดแน่นอนผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมรู้แล้วแต่ตอนนี้แกะออกมาไม่ได้นะมันโอ้โหแพ็คมาดีจัดๆรู้สึกเขาจะติดสกอตเทปด้านล่างมาให้ด้วยนะมันดึงออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยต้องแกะด้านล่างด้วยแกะด้านล่างนิดนึงกรีดเลยฮะโอเคเปิดออกมายังไงโว้ผูกแพ็คมาดีเกินนะครับแพ็คมาดีมากโอ้เขาติดด้านข้างด้วยครับเขาไม่ติดด้านล่างตรงนี้นะตอนแรกผมคิดว่าติดด้านล่างเขาติดสก็อตเทปด้านข้างฮะโอเคต้องแกะออกด้านข้างแบบนี้โอ้โหแพ็คมาโหดจัดหลายๆคนที่เป็นแฟนฮอตวิวน่าจะเริ่มดูออกแล้วว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้โอเคก็เหมือนทำเป็นตัวการกระแทกมานี่นะแพ็คมาดีมากเลยโอ้ออกมาได้แล้วคราวนี้ก็ต้องมาแกะบับเบิ้ลอีกนะครับสนุกเหลือเกินคลิปนี้แกะก็สนุกเลยฮะห่อมาแบบแน่นหนาจัดๆนะกล่องนี้นะครับดูฮะเห็นอะไรมั้ยฮะเห็นอะไรไหมครับผมนี่ชิปโอเคครับผมแกะออกมาเรียบร้อยออกมาสักทีนึงนะครับนี่ผมเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกเลยนะเป็นเซต Hot Wheels Premium ที่แบบเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมในกล่องก็จะมีทั้งหมด4คันก็จะประกอบไปด้วยรถธรรมดาเนี่ย3คันแล้วก็รถบรรทุกอีก1คันซึ่งปกติถ้าเราไปซื้อตามห้างเนี่ยราคามันจะค่อนข้างแพงมากรู้สึกจะประมาณ 1,700-1,800 มั้งไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมพรีออเดอร์มาจากในกลุ่มนะได้มาราคาพรีก็ราคา 1,000 กว่าๆประมาณไม่ชัวร์เหมือนกันน่าจะประมาณ 1,400 นะครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ราคาประมาณนั้นนะถูกกว่าซื้อในห้างนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเซตรวมรถพวกรถเอกโซติกนะครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆมีรถอะไรบ้างนะครับก็จะมี Bugatti Chiron นะครับมีKonisek Agera R สีดำด้านสวยมากนะครับแล้วก็จะมีMcLaren Speedtail นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกธรรมดาเนาะไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวมันมีบอกอยู่นี่มันจะมีรถบรรทุกชื่อว่า Carry On นะครับ Carry On เนาะแล้วก็เนี่ยรถ3คันอย่างที่บอกไปกล่องนี้จะรวมรถพวกรถเอกโซติกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบพวกรถเอกโซติกแล้วนะพวกซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นะครับก็เลยโดนกล่องนี้มาจนได้นะครับผมเอาจริงถึงจะเป็นราคาพีผมก็มองว่ามันราคาสูงอยู่เหมือนกันนะ1,400เนี่ยนะครับ
แต่โดยรวมคือสวยนะสวยสวยคือกล่องเนี้ยไม่ต้องแกะก็ได้คือซื้อมาปุ๊บเราสามารถตั้งโชว์ทั้งกล่องนี้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมในกล่องมันก็จะมีพวกภาพพื้นหลังให้ด้วยนะคือเราสามารถตั้งโชว์ทั้งกล่องได้เลยไม่จำเป็นต้องแกะออกมาหรือใครอยากจะสัมผัสรถก็จะแกะก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมน่าจะไม่ได้แกะนะครับสำหรับกล่องนี้นะเอามาตั้งโชว์ทั้งแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับผมเออคือแบบแล้วพ่อค้าคือห่อมาแน่นหนามากอะของแบบตัวกล่องนี้ไม่มีรอยบุบรอยอะไรเลยนะกล่องคือเนี้ยปิ๊งมากนะครับผมเออสวยสวยสวยอยากจะซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะแต่น่าจะซูมยากนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะให้ดูนี่รถบรรทุกนะครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็นี่ตัวรถสวยมากนะครับนี่บูกัตติชีรอนนะครับสีดำฟ้านะครับล้อสีดำดุมากคอนเซ็ปต์อาเกร่าผมก็เพิ่งเคยเห็นฮอตวิวทำสีนี้กับอาเกร่าอาร์นะมันดูสวยดีอะสีดำด้านแบบนี้นะแล้วก็ตัดด้วยล้อขาวลงตัวดีมากนะแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นสปีดเทลนะแมคลาเรนสปีดเทลสีออกส้มๆแดงๆเข้มๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ล้อสวยมากเลยนะล้อหน้าของสปีดเทลรู้สึกเขาจะใส่มาเป็นแบบล้อแบบปิดอะแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นล้อสีโครเมียมเลยนะสวยดีโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับกล่องนี้นะครับทั้งหมด4คันนะสวยมากสวยมากคือต้องชมคนแพ็คของด้วยนะครับร้านที่ผมพรีออเดอร์นี่คือแพ็คดีตลอดนะครับแล้วโดยเฉพาะกล่องนี้รู้สึกจะแพ็คดีเป็นพิเศษเลยนะครับกล่องคือแบบคือใหม่กริปอะคือแบบหืมคมกริปเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยอะไรเลยคือแพ็คมาดีจัดๆนะครับผมโอเคโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับกล่องนี้นะครับสวยมากสวยมากก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะวันนี้มาสั้นๆกว่าคลิปก่อนนิดนึงนะครับแกะแค่3กล่องนะตอนแรกคิดว่าแต่ละกล่องมันจะมีรถเยอะไงปรากฏว่าในแต่ละกล่องเนี่ยมีรถไม่กี่คันเองนะแต่ว่าแพ็คมาดีจัดกันเลยกล่องใหญ่นิดนึงโอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มีรถทั้งหมด1 2 3 45 6 7 8คันนะครับรวมรถบรรทุกแล้วนะครับมีทั้งหมด8คันนะเป็น Hot Wheel พรีเมียมหมดเลยนะในคลิปนี้ไม่เจอ Hot Wheel แพ็คฟ้าเลยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า